เป็นการขยายผลไปเจอรถหรูไปเจอยาเสพติดไปเจอเหล้าแล้วเหล้าขวดหนึ่งขวดละ2ล้านนะฮะเจอแต่ทรัพย์สินแพงๆทั้งนั้นครับวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีพนัญชัยชื่นใจธรรมในฐานะรองหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีนะพร้อมทั้งหมายสารเข้าตรวจค้นภายในคอนโดหรูริมแม่น้ำในซอยสมเด็จเจ้าพระยา11ที่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะครับมันเป็นคอนโดหรูริมน้ำซึ่งมาจากการขยายผลนักท่องเที่ยวชาวจีนปาร์ตี้ยาเสพติดในผับจินหลิงที่สน.ยานนาวาผลการตรวจค้นเนี่ยพบว่ามีของกลางเป็นเงินสด19ล้านอยู่ในตู้เซฟและมีทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไวน์ขวดหนึ่ง 200,000 บาทอย่างนี้นะฮะรถยนต์โรลส์รอยซ์1คันเบนซ์อีก2คันบางคันก็สวมสิทธิ์สวมทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่21รายการที่ยึดได้มูลค่ารวมๆแล้ว150ล้านบาทนะฮะตำรวจกล่าวต่อบอกว่าภายในลานจอดรถที่ผับจินหลิงเนี่ยรถยนต์31คันนั้นไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถนะฮะแล้วจากนั้นในสืบสวนขยายผลจากรถโรลส์รอยซ์1ใน31คันไปเจออย่างนี้ครับเจ้าของชื่อว่าหวังเจิ้นหนานขออภัยอายุ21ปีเป็นชาวจีนศาลนั้นขอออกหมายค้นคอนโดหรูแห่งนี้นะครับไปเจอของกลางแล้วก็เจอผู้ดูแลห้องพัก2คนก็จะขยายผลต่อไปว่ารู้เรื่องด้วยหรือเปล่าที่เห็นอยู่บนจอนั่นก็คือสิ่งของที่พบนะครับจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่มีทั้งไวน์มีทั้งเหล้าขวดหนึ่งเป็นแสนนะฮะนอกเหนือจากนั้นยังมีเครื่องใช้แบรนด์เนมมีสุราจำนวนมากราคาแพงสุดไม่รู้เหล้าอะไรเนี่ยขวดละ2ล้านบาทลองฟังตำรวจดูครับ2ที่คือที่ตึกและตึกแหว่งนะครับเราได้ตึกนั้นเราได้ยาเสพติดจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโต๊ะการเล่นการพนันแล้วก็มีเหล้าขวดละล้านนะครับที่นี่ได้วายขวดละ200,000นะครับจากที่เราใช้แอปราคาวายตรวจสอบนี่ครับแล้วจากการตรวจสอบพบว่าหวังเจิ้นหนานเจ้าของห้องนั้นเดินทางเข้าออกประเทศด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับไม่มีประวัติอาชญากรด้วยบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรตม.ก็จะไม่ได้เพ่งเล็งนะฮะแล้วจากการตรวจสอบแล้วนายคนนี้คือใครอ้าวข่าวบอกมาหวังเจิ้นหนานก็คือหลานชายของตู้ห่าวเห็นไหมครับโยงใยกันเป็นขบวนการแสดงว่าตำรวจนี่ก็นะฮะเชื่อมโยงได้แล้วจับได้จริงๆแล้วถามว่าตู้ห่าวคือใครตู้ห่าวคือเจ้าของผับจินหลิงนะครับถามว่าตู้ห่าวอยู่ที่ไหนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนี่ครับเป็นเครือข่ายกันเป็นญาติกันนะฮะแล้วถามว่าเดินทางออกนอกประเทศตู้ห่าวไปยังไงไปที่ไหนก่อนออกจากสนามบินภูเก็ตโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวเห็นไหมฮะเราก็สงสัยว่าออกไปได้ยังไงนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวหรือเป็นเครื่องบินไม่ส่วนตัวเป็นเครื่องบินพาณิชย์ยังไงก็ตามก็ต้องมีการแจ้งว่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรคือไม่ใช่ว่าคุณมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วคุณจะเหมือนขึ้นแท็กซี่เนาะก็คือเปิดประตูปั๊บขึ้นไปนั่งแล้วก็บินไปไหนก็ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้